มานะครับอ้างถึงสักหน่อยนึงเอาไว้สบายๆกันอ่ะต่อไปนี้เอาแสงเนาะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงผมก็พูดจังเมื่อกี้ก็พูดเมื่อกี้นี่พลังงานบริสุทธิ์แสงโฟตอนนี่แหละครับเขาว่าน่านะเอามาใช้เกิดประโยชน์พร้อมยังตั้งหลักครับอย่าลืมนะต่อไปนี้อยู่ในโหมดของป้องกันไวรัสโคโรนาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทั้งหมดโอเคไหมครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าทั้งหมดเออมันจะจบเลยนะมันง่ายพลังงานบริสุทธิ์ค่อยเข้าตาสู่ใจป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไวรัสที่เขาว่าทั้งหมดเห็นไหมมันคำรวมเลยใช่ไหมครับแล้วก็รักษาตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงใครก็ตามที่มีความอ่อนแออ่อนแอถ้าบอกว่าโรคอ่อนแอสิ้นเรื่องไปโรคหายใจไม่ทันโรคหายใจไม่เต็มปอดไม่เต็มทรวงถ้าบอกว่าโรคแต่จะไปพูดเรื่องโรคเลยไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะค่อยๆสังเกตแสงที่ผมปฏิบัติการนะครับค่อยๆสังเกตเอาทำได้อะไรค่อยๆสูดหายใจไปคนไหนได้ท่าแล้วได้ที่แล้วก็หลับตาตามนะครับจะรู้ว่าในตามันได้อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับยืนยันเป็นครั้งที่155พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่นะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในตัวเขตจนาน้อยก็ได้ประซิวประส้อยได้หมดแหละแล้วก็อยู่ในตัวของท่านนั่นแหละถามว่ามันอยู่ในจุดไหนถ้าถามตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เป็นขั้วหัวใจนะครับเข้าตาสู่ใจมันเข้าไปปิ้งในขั้วหัวใจแล้วท่านก็สูดหายใจเข้าไปโดยปอดแล้วกักเอาไว้นานๆมันเกิดการเผาไหม้สันดาปตัวจะร้อนทีนี้ครับภายในร่างกายจะร้อนไอ้คำว่าร้อนนี่นะฮะคำว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราคือความร้อนนี่แหละครับอย่าไปกินอย่างอื่นใดบอกว่าสร้างภูมิต้านทานไม่ใช่หรอกเพราะสิ่งนั้นมันก็มันย่อยไปนั้นย่อยกินเข้าไปแล้วมันก็มาย่อยอยู่แล้วแหละครับเข้าใจยังก็เปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานอยู่วันยังค่ำอันนี้มันพลังงานโดยตรงเลยใช่ไหมไม่ต้องผ่านกินอย่างอื่นดูอย่างอื่นก็มาเยอะแยะแล้วใช่ไหมสูดเอาของดีๆมันอยู่ในอากาศนี่แหละครับอย่าลืมนับอากาศตามสไตล์ของเติ้ลแมนด้วยนะอันนี้ก็อยากจะกำชับเอาไว้เพราะมีเทคนิคมีวิธีการก็มีอะไรต่างๆนะให้ต้องใช้ทักษะต้องใช้ข้อสังเกตต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมครับคนเขาทำเขาก็ได้ผลก็นำเสนอเนี่ยแล้วเผื่อแผ่แบ่งปันทำนองนี้นะครับมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจำกันนี้ให้ดีๆนะครับมันถึงจุดหนึ่งมันจะพึ่งพากันโดยตรงบอกให้ทราบไว้นะครับคนข้างรั้วอย่าทะเลาะกับคนข้างรั้วนะอย่าทะเลาะกับคนข้างรั้วเป็นมิตรกับข้างรั้วเสมอหน้าบ้านหลังบ้านเป็นมิตรเอาไว้นะครับรู้จักกับลุงต้องสร้างมิตรนะฮะทำหูไปนาวตาไปไร่ก็ไม่นะครับ
มิตรข้างบ้านน่ะดีที่สุดถ้าเป็นมิตรก็เป็นศัตรูกันทันทีเลยครับคนข้างบ้านถ้าไม่ใช่มิตรก็เป็นศัตรูกันทันทีบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวให้เป็นปัจเจกบุคคลได้นะครับปัจเจกบุคคลแปลว่าปัจเจกบุคคลมันก็คล้ายๆกับโทษทีขออนุญาตปัจเจกพุทธะนั่นแหละครับพุทธปัจเจกเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงครับเห็นไหมพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยนั่นแหละครับปัจเจกบุคคลความหมายปัจเจกก็คือตัวนั้นเองความจริงมันพึ่งพากันแหละกันนะครับมนุษย์จำด้วยครับความจริงแท้ๆนะฮะต้องพึ่งพากันและกันนี่คือความจริงแท้ๆแต่ทางด้านฝั่งธรรมะเนี่ยเราบอกว่าพึ่งพาตัวเองตนถ้าธรรมะพระธรรมนะฮะเป็นปัจเจกแต่โดยเป็นทางโลกคือสังคมก็พึ่งกันแหละกันทางตรงทางอ้อมพึ่งกันแหละกันไปมาหาสู่ธรรมะค้าขายนี่แหละครับแลกเปลี่ยนกันให้อยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่รอดอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดอย่างเงี้ยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันประมาณนั้นครับขอให้มีแนวความคิดอย่างแน่วไว้ในใจครับแล้วจะเป็นผู้ที่เจริญทั้งร่างกายทั้งใจและพัฒนาจิตให้ได้น้องนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นชาติสุดท้ายกันทุกคนอะก่อให้ได้ครับก่อติดให้ได้เพราะผมก็หมายมั่นบั้นมือนะฮะหนึ่งรักษาตัวเองได้พลังบริสุทธิ์เมื่อเวลารู้เข้าใจจริงแล้วมันสามารถนำมารักษาตัวเองได้ครับส่วนอาหารหวานข้าวที่กินก็คือเป็นพลังงานสืบเนื่องกินข้าวกินปลาเนี่ยครับย่อยสลายก็กลายเป็นพลังงานเป็นพลังงานสืบเนื่องต่อเนื่องโอเคไหมครับแต่พลังงานหลักของมันก็อยู่ตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่กำลังพูดถึงตรงนี้แหละตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวแก่นเป็นตัวแกนถ้าตัวแก่นตัวแกนที่ว่านี้มันน้อยมันด้อยครับมันเหมือนอยู่ในร่างกายก็เหมือนกับอุปมาว่าน้ำน้อยกว่าแพ้ไฟง่ายๆเลยคำสองคำนะฮะมนุษย์เรามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมากเลยมันจะมาครอบงำมาปิดพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้เมื่อเวลาลุงนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ผ่านจอผ่านเสียงเวลานี้นะเข้าตาสู่ใจมันก็จะไปเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์ให้กับตัวเองของท่านเมื่อเกิดการเผาผลาญเกิดกระบวนการเผาผลาญลุกไหม้เขาเรียกว่าเมตาโบลิซึมภาษาหมอนะครับร่างกายก็จะผิวพรรณก็จะผุดพองมันจะขับของเสียออกจากร่างกายออกทางเหงื่อออกทางลมหายใจออกไปทางขี้หูขี้ตาเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะครับขี้จมูกขี้ใครใช่ไหมแล้วก็ขี้อะไรขี้หนักขี้เบานั่นครับขี้เยี่ยวขี้อุจจาระปัสสาวะนั่นนะครับโอเคไหมต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับขับของเสียออกจากร่างกายก็คือพลังงานตัวนี้มันเป็นลักษณะทำงานแบบฟิวชั่นไงฟิวชั่นก็จากศูนย์กลางออกมาผิวนอกนะเห็นไหมเห็นไหมอย่างฟิวชั่นธรรมดานี่เองง่ายคือเกิดดับเหมือนไฟกับพริบเนี่ยเกิดดับเกิดดับแบบเดียวกันเป๊ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความนิ่งรับเอาไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันโอ้สบายสบายทุกวันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เป็นการค้นพบนะครับบอกให้เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเราเองนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นการค้นพบพวกนักเดินเรือนะวอสโกดากามาใช่ป่ะดูนะประวัติศาสตร์ของการเดินเรือไปค้นพบอเมริกาบ้างค้นพบออสเตรียบ้างนะกัปตันฮุกค้นพบทวีปออสเตรียก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วล่ะเดินทะเลไปความจริงมันไม่
คนค้นพบอาจจะมีก่อนก็ได้แต่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ใช่ไหมใช่ไหมคนที่บันทึกก็เป็นคนที่มีฐานะอิทธิพลของผู้ที่มีฐานะเป็นอย่างนั้นเป็นมาอยู่แล้วล่ะครับตาสีตาสาไปเจอของดีกลางทุ่งนากับข้าบอดีไปเจอของดีกลางทุ่งนาก็มาเป็นข่าวออกมาเจอของเหมือนกันนั่นแหละแต่มันต่างกันก็เลยสถานภาพมันต่างกันก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลือกมนุษย์ทุกคนก็มีค่าเท่ากันอย่างเงี้ยนี่ภาษาลุงนะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันภาษาลุงโอ้ยพูดมานานมากเกินกว่า20ปีมันก็เป็นแนวทางเดียวกับเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่เลือกชั้นวรรณะนั่นนะครับเท่ากันท่านกูรู้เอ๋ยท่านก็ไม่ได้ต่างจากจันทานขอทานหรอกกินจุดๆๆเหมียนกันนั่นแหละเนี่ยมันไปโน่นเวลาไปไอ้ที่มันต่างก็คือเรื่องของพัฒนาจิตมันได้นี่มันต่างคือตรงนั้นจะต่างกันยากดีมีจนทุกคนก็สามารถได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หัวไร่ปลายนานะนะอยู่หัวไร่ปลายนาอยู่ไหนก็สุดแท้แต่เถอะของดีๆส่งไปถึงให้กระต๊อบกระต๊อบหน้าเขาหลังเขายุคนี้สมัยนี้มันถึงกันหมดส่งไปยังมือถือมือถอยให้กับกันและกันได้ก็รับเอาครับเรื่องนี้ของดีของดีก็ทั่วหน้าทั่วตากันประมาณนั้นนะครับหรือใครจะว่าจังไดล่ะลุงว่างั้นนะค่อยๆพิจารณาให้ได้ครับหายใจด้วยค่อยๆสูดเอาครับหลับตาเข้าไปด้วยก็ยิ่งดีเผื่อว่ามันเห็นอะไรต่ออะไรนะครับเผื่อว่าเห็นอะไรก็กักเอาไว้เก็บเอาไว้ถ้าจะขยายความขยายผลก็มาสื่อทางด้านลุงเวลาเห็นอะไรก็ไปสื่อสารถึงกันก็ไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันอีกถ้าคิดว่าลุงเป็นแม่บทถ้าคิดว่าลุงคือเป็นตัวเริ่มต้นเป็นออริจินก็สงสัยก็ถามลุงแล้วลุงก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้คนนี้ครับป้องกันการหลงทางนะครับคำว่าหลงทางหมายความว่าหลงทางโลกมันปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยง่ายถ้าหลงทางธรรมเนี่ยยุ่งเลยนะครับแก้ไขยากมากส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยขออนุญาตก็แล้วกันนะครับพูดต่อไปนี้ทรงร่างทรงน่ะคือหลงทางธรรมนะครับจำด้วยครับแล้วก็เลยเป๋ไปเลยล่ะครับผมทรงร่างทรงเนี่ยผมเรียกว่าหลงทางธรรมหรือว่าเข้าไม่ถึงพระธรรมคล้ายๆกับว่ามันเบลอมันอยู่ในภาวะจิตขุ่นมัวอยู่มันก็เลยเห็นเป็นนู่นนี่นั่นเขามีคนต่างประเทศนะพวกนี้เขามีศักยภาพด้านนี้ก็มีทุกคนทุกเชื้อชาตินั่นนะครับมีกันทั้งนั้นแหละพวกนี้มีพลังโดยเฉพาะแต่ตัวปุ๊บเดี๋ยวล้มหงายเก๋งเลยล่ะครับ
ยังสามารถที่จะใช้เยียวยารักษาผู้คนได้สบายสบายต่างประเทศก็มีคลิปให้ดูไปอย่างเลย เป็นโปลิโอปิโอเนี่ยโปลิโอเนี่ยจับหน่อยเดียวลุกวิ่งเลยเดินแล้วก็วิ่งเลยแบบผู้ใหญ่วิ่งตามแทบจะไม่ทันเลยแหละครับฮือฮาปาร์ตี้มากหรือเป็นไอ้พวกมีอะไรภายในเนี่ยเขาแต่ตัวเขาได้หมดแหละคนที่มีพลังเนี่ยออกมาโหชักยิงๆเลยครับตลอดเวลายาวนานพอเวลาเสร็จภารกิจปุ๊บไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ท่ามกลางของผู้คนเป็นร้อยเป็นพันที่ว่าเนี่ยเห็นกันจะคนมีพลังก็ทำได้หมดนะอันนั้นผมจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะผมจะเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์นะครับแต่บุญญฤทธิ์เขามักจะไม่ใช้นะครับบุญญฤทธิ์เขาจะไม่ใช้แบบนั้นบุญญฤทธิ์เขาจะใช้ในทางลึกลับซับซ้อนมากกว่านะครับแต่ทั้งหมดก็คือรักษาได้ก็เรียกว่าพลังจิตนะครับพลังจิตทางด้านจิตขุนมัวก็มีพลังนะครับขุนมัวมีพลังได้ส่วนนั้นผมจะเรียกกันว่าอิทธิฤทธิ์นะฮะกลุ่มมนุษย์ที่มีฤทธิ์จำหน่อยฤทธิ์มันมี2ฤทธิ์บุญญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์ครับในสายพระพุทธเจ้าสายพุทธะจำไว้เลยนะครับจำเลยนะฮะจำแม่นๆเลยเป็นบุญญฤทธิ์ล้วนๆนะครับถ้าพุทธะจริงๆก็เป็นบุญญฤทธิ์ล้วนๆนะครับถ้าไม่ใช่สายตรงแล้วก็เป็นอิทธิฤทธิ์จำหน่อยครับมันเป็นถนนสองสายที่มันแตกมาเรื่องดีและไม่ดีเรื่องดำกับขาวนี่นะครับมันแตกมาเริ่มต้นสายขาวก็มาตามสายขาวพัฒนาได้ปุ๊บมันก็ได้เป็นสายเรียกว่าบุญญฤทธิ์ส่วนทางดำอิทธิฤทธิ์จะไม่มีสิทธิ์ได้ใสนะครับบอกให้ก็ได้แต่ก็ท็อปมันกันนะถึงตัวท็อปมันกันนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับมีฤทธิ์ถึงตัวท็อปเหมือนกันแต่ไม่สามารถพ้นทุกข์หรือไม่สามารถหลุดพ้นนั่นเองครับแต่บุญญฤทธิ์นี่มันจะหลุดพ้นนะฮะสายโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยสายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีสายพุทธะเท่านั้นจำเป็นหลักได้เลยครับนอกนั้นไม่มีทางนั้นก็มีต่ำกว่าคือเป็นพวกอิทธิฤทธิ์ไปนะครับก็เห็นได้ชัดเจนพวกนี้เห็นได้ชัดเจนแสดงออกได้แสดงออกแสดงอภินิหารพวกนี้ได้นะครับได้หมดแต่คนที่มีอิทธิฤทธิ์จะมาใช้กับทางบุญญฤทธิ์ไม่ได้เลยนะครับแพ้ทางกันทันทีนะครับจะแพ้ทางพวกไสยศาสตร์ชัยเวทต่างๆเหล่านี้จะมาแพ้ทางด้านบุญญฤทธิ์นะครับผมถึงไม่กลัวนะไม่กลัวไสยศาสตร์ชัยเวทไงนะก็ต้องขอร้องนะฮะท่านใดที่ใช้หลักของอิทธิฤทธิ์ก็คือไสยศาสตร์ชัยเวทอยู่นะครับกราบไหว้บูชาของดำนั่นนะครับไอ้ราหูนั่นนะชอบนักราหูเนี่ยรู้ไหมกลุ่มไซตอนซาตานกลุ่มมัจจุราชเนี่ยชอบนักไม่รู้ไหมนะครับหยุดได้แล้วนะครับท่านที่ทำอะไรกับผู้คนครับมันหมดยุคนะครับเปลี่ยนเวซะนะครับนะถ้าอยากจะทำกับลุงงอกหนึ่งเดียวสู้ลุงออกไม่ได้หรอกต้องมาทั้ง5ขบวนรถไฟนะครับจับเป็นหมู่เราทำมาเลยอิทธิฤทธิ์เขาแน่ขนาดบอกให้ทราบนะครับว่าถ้าเขาจะทำอะไรใครจำด้วยครับคำนี้ต่อไปนี้ถ้าเขาจะทำอะไรใครคนนั้นจะต้องทำให้เขาไม่พอใจอย่างยิ่งมีเหตุให้กับพอไม่พอใจเช่นเขาจะมาขอยืมเงินประมาณนั้นยืมเงินจากใครก็ไม่รู้แล้วเจ้าของเงินไม่ให้นั่นแหละครับก็จะใส่ของถูกของนั่นเป็นไปได้นะครับพวกนี้เอาแค่หยิบของใช้เท่านี้นะครับเสื้อผ้าผ่อนได้หมดเส้นผมได้หมดแม้กระทั่งเวลาเดินไปเนี่ย
มันเหยียบทรายตัวนั้นก็แค่ทรายตัวนั้นไปเข้าพิธีกรรมของเขาถึงนะครับบอกถึงนะฮะจำได้ครับถึงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาที่พึ่งที่พึ่งคนที่เขามีบุญญาฤทธิ์จะป้องกันได้นะครับจำหน่อยครับคนนี้น่าจำหาที่พึ่งหาที่เกราะนะครับคือตัวเองพัฒนาสู้เขาไม่ได้นะครับนั่นแหละจำเลยฮะนี่ภาษาลุงนะให้รู้ไว้พูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะฮะที่ว่าเนี่ยมันต้องหาที่เกาะหาที่กำบังหาคนที่เขามีศักยภาพทางด้านบุญญาฤทธิ์มากกว่าเรื่องบุญนี่นะครับสุดท้ายก็มาหาเรื่องบุญโอเคไหมครับไปไหนก็คือมาหาบุญบุญเป็นนามธรรมนาทีนี้ลุงบอกว่าบุญคือความเข้าใจนะครับก็ปรับภาษาให้มันทันให้มันถูกตามยุคสมัยของมันจะกลายเป็นความเชื่อบุญคือความเข้าใจความเชื่อไม่ต้องเข้าใจก็ได้ผมเชื่ออย่างเดียวนั่นนะครับหมดยุคเชื่อแล้วนะครับใครเขาตามยังเชื่อนั้นเชื่อนี่อยู่นะครับเชื่อสิ่งนอกกายอยู่ไหนก็ไม่รู้มันหมดยุคแล้วนะครับถ้าเชื่อในที่นี้ต้องบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคำว่าเชื่อตัวนี้ต้องมีคำว่าเชื่อมั่นของตัวเองครับไม่เชื่อใครเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นเรื่องอะไรก็แปลว่าเข้าใจเรื่องอะไรนั่นเองครับโอเคนะเข้าใจเรื่องอะไรก็เชื่อมั่นในตัวเองเรื่องนั้นๆเข้าใจเรื่องอะไรแล้วใครเป็นคนที่จะนำพาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยโอเคไหมนั่นแหละขอให้มีแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ส่งต่อไปยังลูกหลานหน่อยก็ดีฮะสิ่งเหล่านี้นะครับคนไหนที่มีลูกมีหลานก็จะได้มีหลักคิดไม่งั้นเป๋หมดนะลูกหลานบอกให้ก็ได้ใช่เนาะจบไหมโอ้โหวันนี้ได้ยาวเลยนะครับลุงก็บ่นให้ฟังยาวเลย ดีไปแล้วนะท่านได้อะไรตัวร้อนไม่เชียร์นะเชียร์หายใจปลอดโปร่งโล่งไหมหัวตัวเบาสบายสะแมนแตนไหมถ้าเป็นเช่นใดก็อย่าลืมนะกด1แล้วก็พิมพ์มาทีนี้ครับพิมพ์มาก็บอกอาการ3 2ไปแล้วนะ3 2โป๊ะนี่ไปแล้วจ้าโอเคไหมต่อไปนี้ก็เรื่องราวของท่านแหละก็พิมพ์มาดูสิรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เจอแสงสว่างแสงสว่างเป็นตัวนำทางด้วยนะครับพนักงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงปฏิบัติการให้ถามว่าท่านได้อะไรรู้สึกอย่างไรพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือในเชนเชียหรือคนที่ไม่รู้สึกอะไรกดหมายเลข2นะครับคนที่รู้สึกกด1แล้วก็พิมพ์บอกมาแล้วจะขมวดให้นี่ครับได้อะไรไม่ได้อะไรไหมครับมันก็ดีตรงนี้นะ two way communication มันก็เวลาต่อเนื่องกันของดีของดีขณะนี้เวลา4ทุ่มกับอีก15-16นาทีนะๆๆๆๆจะรอจะคอยขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยการพิมพ์มานะครับคอยตัวพิมพ์มาพิมพ์ก็บอกว่าพิมพ์ความรู้สึกให้เป็นตัวหนังสือความพิมพ์ความรู้สึกที่ได้รับให้เป็นตัวหนังสือหมายเลข2มาแล้วจ้าคุณยุทธนาไม่รู้เลยไม่รู้สึกรู้สาเลยคุณยุทธนาไม่เป็นไรพยายามค่อยๆให้เขาสุขจักรไม่เป็นไรไม่รู้สึกคุณพิพัฒน์หนึ่งรู้สึกอุ่นที่ใบหน้าครับผมอภิชยาร้อนทั้งตัวค่ะหายใจโล่งตัวเบาสบายคนน่ารักแสงจบ
พลังบูสต์ที่หัวนั่นแน่หนึ่งทีแปลว่าเหมือนกับโดนตบหัวแป๊ะทีเดียวหนึ่งทีรู้สึกเลยประมาณนั้นหรือเปล่าคุณคนที่น่ารักจากเยอรมนีเยอรมันเยอรเผือกเนาะคุณเรนะคะงับอากาศไปด้วยค่ะรับพลังงานไปด้วยค่ะร้อนวูบวาบตัวเบาและหัวโปร่งโล่งสบายสมันแตนไปเลยจากเยอรเผือกเยอรเผือกลูกงอกเรียกเยอรเผือกนะครับเกือบไปตายที่อะไรเมืองจำไม่ได้ละผมไม่ค่อยจำเมืองจำนาก็เท่าไหร่หรอกนะรู้สึกร้อนลงไปเอวค่ะขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์มากจากคุณแพงเหลืองอร่ำอร่างน้ำอากาศไปด้วยรู้สึกวูบวับมือและเท้าครับผมคุณธีรัตน์โอเคครับยินดีด้วยนะฮะร้อนวูบวาบตามใบหน้าเบาหัวมีเหงื่อออกด้วยนะกะนะกะคุณจุธานาถนะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและเบาสบายหัวเบาสบายตัวค่ะคุณเรนูเรนูนครไม่รู้ใครเป็นคนร้องเรนูนั่นมันสกลนครนั่นสาวเรนูแต่เรนูหน้าจอเนี่ยเรนูก็ระยองเฮ้เรนูสีปรับวันนี้หนูพัฒนาการขึ้นค่ะเพราะเป็นวันแรกที่รู้สึกร้อนทั่วร่างกายทั้งกายภายในและภายนอกข้าลุ่งโล่งหัวเบาตัวเบามากเลยโอ้โหแปลว่าออสโมซิสได้เต็มตัวเลยพัฒนาการไอ้มาก็ฟังลุงบ่อยๆรู้ภาษาเข้าใจภาษามันก็จะเชื่อมโยงผ่านภาษานะครับรู้เข้าใจภาษามีบุญก็ได้ง่ายนะครับคอยดูผิวพรรณเต่งตึงนะฮะจาก80เป็น18นะโยมอายุจาก80ถอยหลังมันเป็น18เลยนะกานากาให้มันรู้ไผมันไผไปเลยแล้วอยู่นานๆอย่างเนี้ยยิ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ที่รับบำนาญอยู่นานๆอย่ารีบไปคนอื่นเขาไปเราอยู่นานๆโอเคไหมต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับระหว่างคิ้วนั่นแน่ฟังให้ดีนะได้ยินเสียงหัวใจเต้นยุบยิบระหว่างคิ้วเอ้ยหัวใจอยู่ที่หัวระหว่างคิ้วได้ไงวะนะวะร้อนทั้งหน้าทั้งตัวขนลุกทั่วตัวเลยครับอธิบายทีนี้ครับเพราะว่ามันได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุ๊บตับตับระหว่างคิ้วจำครับคิ้วตัวนี้มันมีเส้นเลือดครับมันจะมีเลือดเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดน้อยเนี่ยมันจะมีผลนะครับนะที่ไหนก็ได้ครับตุ๊บตับเพราะว่าเลือดมันไปทั้งหมดนะนั่นแหละครับที่มันเต้นตุบตับตุบตับก็คือไปโดยเส้นเลือดเพราะเส้นเลือดคือมาจากหัวใจมันก็ส่งสัญญาณถึงกันนะครับเห็นไหมนี่มันก็ดีอย่างนี้ฮะเวลาอธิบายก็ได้รับรู้พร้อมๆกันนั่นแหละนะครับประสบการณ์คนหนึ่งนี่มันต่อไปอย่างนี้หลายคนนะครับวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้แต่วันหน้ามันจะมีพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นในแก่ตัวท่านเพราะฉะนั้นการอยู่หน้าจอด้วยกันนั้นมันมีผลนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของตัวเองแต่เป็นของอื่นวันหนึ่งมันก็จะมาเป็นลักษณะที่ผมตอบให้ฟังเนี่ยครับนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นท่านก็จะรู้จักตัวเองนะครับปืดปืดปืดได้ยินเสียงหัวเราะโอเคผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้มีแสงในตาตัวร้อนเอิกอากเลยจ้าเอิกอากหรือเปล่ากี่เดือนกี่เดือนเอิกอากนะฮะฮะคุณมนตการกี่เดือนกี่เดือนเอิกอากนะเอิกอากแบบสองสามเดือนหรือเปล่านะว่าไปโน่นลงลง
นอยู่ใกล้แล้วโดนตบแบบเนี้ย มีแสงในตาตัวร้อนเอิกอากน้ำตาไหลหาวหลับเลยโยมหลับเลยนะถ้าหาวปุ๊บใช้โอกาสหลับเลยนะคะมีลมในท้องเบาหัวสาธุกันโอเคก็ได้ทีละน้อยสองน้อยเนาะคุณพันนี้ถามว่าได้อะไรฮะไม่ได้อะไรเลยเหรอส่งคำว่าขอบคุณเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับวูบวาบตุบตับตั้งแต่หัวทั่วตัวถึงบาทาเลยคุณวัชิมาโอเคไปเรื่อยถึงมีไอร้อนและมีการเคลื่อนที่ภายในรู้สึกภายในได้ถือว่าใช้ได้นะครับโกกากภายในไส้พุงมันไปจริงๆนะพลังนี่ไม่ได้นะครับง่วงมากเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคนไหนง่วงมากใช้โอกาสเลยครับทิ้งตัวเลยนะอย่าเสียดายอย่างเช่นพอเวลาผมเริ่มต้นรายการใหม่เนี่ยพูดไป 3-4 ประโยคง่วงหลับเลยนะครับอย่าเสียดายนะครับเพราะว่ามันดูทีหลังได้ใช่ไหม YouTube เนี่ยมันดีตรงนี้แหละนะครับเตือนเอาไว้ให้ทราบแต่ถ้าทําอยู่ด้วยกันได้ก็ดีนะครับจนกระทั่งถูกเวลาไล่ลงนู่นแหละไม่รู้เวลาไหนไล่ลงไปเรื่อยๆกันแล้วกันจากที่คัดจมูกกลายเป็นหายใจโล่งขาข้างในทั้งสองข้างกระตุกดิ้นตึกตักตึกตักขาข้างในก็คือเส้นเลือดนะครับข้างในด้านขาเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับนั่นฮะมันจากหัวใจเข้าตาสู่ใจหัวใจมันทำงานปึ๊บปั๊บมันก็มีแรงดันพอแรงดันปุ๊บก็ไปตามเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กนะครับพลังงานตัวนี้มันจะไปละลายไขมันมันจะไปละลายไขมันฟังกันดีนะมันจะไปละลายไขมันละลายน้ำตาลแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนจำนะครับคนที่มีพลังตัวนี้จะไม่มีน้ำตาลและจะไม่มีไขมันแปลว่าโอกาสที่จะเป็นไขมันเส้นอุดตันเส้นเลือดฝอยในสมองจะไม่มีหรือมีก็จะน้อยยกเว้นมันมีมามากแล้วนะมันเพิ่งจะลำบากเพราะนั้นกรณีนี้ถ้าหากว่าให้คนอายุแค่20-30ปีเนี่ยมาฟังเนี่ยครับมันจะเป็นการป้องกันไขมันป้องกันน้ำตาลไม่เสียสับนะครับบอกลูกบอกหลานครับเรื่องนี้นะไม่งั้นเป็นคนขี้โรคนะไม่ใช่แล้วต่อไปนะเขามันจะหนักลงโอเคไหมเนื้อมันจะหนักลงเพราะลุงจะรู้พวกนี้นะมาเริ่มรู้ตัวนี้เป็นการป้องกันไงอย่าลืมนะอยู่ในบริบทรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่สิ่งเลวร้ายใดๆนั้นเข้ามาหาตัวเราเองจำด้วยครับภาษาลุงเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันมีอยู่มันก็สลายเช่นไขมันน้ำตาลที่ว่าเนี่ยหรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัด108โรคนั่นแหละครับโอเคมันจะค่อยๆไปจำนะฮะจำนะครับอยู่ในหัวอยู่ในตัวมันอยู่ทั้งหมดแหละครับอยู่ในหัวก็ปวดหัวปวดเทศนั่นแหละครับโอเคไหมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้มันกี่ปีมาแล้วนะครับก็ปวดหัวปวดเทศปวดนิดหน่อยก็กินแต่เคมีกินแต่เคมีนั่นยิ่งสะสมหนักนะเคมีคือยานั่นนะครับพอรู้จักกับลุงงอกนะอย่าไปกินมันใช่ไหมสองวันนี้ตั้งเป็นสุสานยานะครับเดี๋ยวหากล่องใช่แล้วก็เก็บไว้ได้มาได้ฟรีได้เฟ้อเก็บไว้นะสองวันว่างๆก็ส่งมาให้ลุงออกแล้วยังทำตู้ดีก่อนสิ้นปีก็มาเผาทีนี้ครับไม่เผาก็ฝังโอเคไหมจะรู้ว่าสูญเสียขนาดไหนก็จะอย่างนะคนไทยประเทศไทยสูญเสียกับสิ่งเหล่านี้เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเคไหมครับเราช่วยกันครับเรื่องนี้ช่วยกันมันจะบอกถึงความสูญเสียจะกระชากหน้ากากการแพทย์ฝั่งตะวันตกที่บอกว่าดีนักหนานะคนไหนมากระจับยัดปากเลยเรื่องไปมันดีนักหนาเรื่องจริงนะนะสบายตัว 100% ค่ะแน่คุณพันนีใช้ได้ครับเห็นไหม
ดีฮะต้องบอกอธิบายความรู้สึกออกมานะครับถูกต้องครับสบายตัวร้อยร้อยเปอร์ค่ะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับนะคุณมาดามฟรีง่วงแล้วก็หลับเลยนะโยมนะทิ้งตัวใช้โอกาสนี้เลยมองดูแสงจากลุงแบบไม่เพ่งไม่จ้องทำตัวให้ผ่อนคลายตามความรู้สึกไปเรื่อยๆสบายใจสบายตาตัวเบาเลยค่ะคุณศิวรักษ์นะฮะอธิบายบทบาทเนี่ยมันกินลึกนะอธิบายความรู้สึกไปแต่ละมันกินลึกนะแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งโอเคไหมครับบอกได้ทุกสเต็ปนี่ต้นนะนั่นแหละครับก็เป็นการก็ดูคอมเมนต์ทุกคนนั่นแหละครับท่านก็ดูผมก็ดูเหมือนกันแต่เวลาผมดูแล้วผมจะให้เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมหรือตัดต่อแล้วก็ว่ากันไปนะครับ น้ำตาไหลมีอาเจนคืออะไรวะอาเจนขึ้นมาเลยค่ะอาเจนมันคืออะไรอาเจียนเหรอน้ำตาไหลอาเจียนน้ำตาไหลอาเจนอาเจียนคืออะไรเนาะภาษาเนี่ยลุงก็แย่นะคุณรักที่สุดคือพ่อแม่พ่อกับแม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะวันก่อนผมทักแล้วใช่ไหมใช่ไหมดีแล้วครับรักที่สุดคือพ่อแม่ใช่นะคุณรักที่สุดนะได้เปลี่ยนนะผมทักวันนั้นทักหลายรอบนะมันเรื่องของภาษาครับผมทักว่าหลายรอบดีแล้วครับที่มาปรับแก้เป็นรักที่สุดคือพ่อแม่โอเคนะใช้ได้ใช้ได้นั่นแหละครับเวลาผมปรับให้แก้ได้สังเกตมันจะดีฮะมันจะดีนะดีดีก็คือน้ำตาไหลมีอาเจียนขึ้นมาอาเจียนหรืออาเจียนอาเจียนหรือเปล่ามันสะท้อนออกก็แล้วกันนะถ้ามันมีคือสะท้อนออกหมายความว่าขับของเสียออกนะครับพวกอ้วกอาเจียนพวกนี้รู้สึกร้อนไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงนะครับโอ้โหคุณไกรทองเนี่ยทุกครั้งเนี่ยหัวใจเต้นแรงดีนะดีมากครับถือว่าดีมากกล้ามเนื้อของหัวใจจะมีกำลังมีกำลังคือแปลว่าดูดดันเลือดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงจำเลยครับแล้วก็จะมีอายุยืนยาวยืนนานนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือกำลังกล้ามเนื้อของหัวใจรู้จักคำว่าอ่อนใจไหมครับอ่อนใจน้อยใจเพลียใจเคยไหมครับความรู้สึกพวกนี้อ่อนเนื้ออ่อนอ่อนใจต้อแต้ตดต่อยนั่นแหละอ่อนใจไม่มีกำลังใจประมาณนั้นครับโอเคไหมครับเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับเจอลุงงอกแล้วไม่ต้องสิ่งนั้นมันจะลบล้างออกไปนะครับพลังงานของลุงจะเป็นอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนมันจะปรับเปลี่ยนความคิดได้ด้วยนะครับนะขอฝากเอาไว้ขอบคุณใช่ข้าลุงไงมารักที่สุดคือพ่อแม่สังเกตให้ดีเวลาผมพาเปลี่ยนนะชีวิตจะดีขึ้นร่างกายจะดีขึ้นเพราะผมฟังปุ๊บภาษาเนี่ยถ้ามันขัดหูเมื่อไหร่ใครก็ดามนะครับผมก็จะบอกเสมอนะครับมันขัด common sense นะครับ ใช้ภาษาให้ถูกต้องมันก็จะง่ายนะครับ อย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ใช้ในการสื่อสารกันนะอย่าลืมคำนี้เป็นขาดนะครับภาษาไทยนั้นใช้ให้ถูกหน้าตาก็ใช้แบบพื้นๆธรรมดานี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นหลักไวยากรณ์อะไรกันจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วครับนะครับแล้วเข้าใจแบบคอมมอนเซนส์เนี่ยธรรมดาไม่ใช่นักศึกษาศาสตร์โดยตรงต้องเรียนหลักวิชาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งนะต้องให้มันแม่เป๊ะๆตรงนั้นเป๊ะๆแต่ต้องอะไรที่มันสำคัญยิ่งก็ต้องดึงมาเฉพาะครูสอนภาษาเนี่ยสำคัญเพราะมันมีคำขยายหน้าขยายหลังใช่ไหมมันมีคุณศัพท์เสียอย่างเดียว
มันไม่มีภาษาคุณธรรมเพราะคุณธรรมมันคือความเข้าใจภาษาคุณธรรมมันไม่เกิดภาษาคุณศัพท์มันมีคุณลักษณะนู่นนี่นั่นภาษาคุณธรรมมันไม่มีคุณธรรมมันเป็นความลึกอีกชั้นหนึ่งเกินภาษาประมาณโอเคไหมคุณธรรมเมตตาธรรมเหล่านี้เป็นต้นพวกนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองฮะเมตตาธรรมคุณธรรมเกิดจากธรรมชาติของมันเองภายในนะคะฝากเอาไว้คิดพวกนี้นะครับโอเคหมดสมควรแก่เหตุและปัจจัย4 ทุ่มกับอีก33 นาทีงั้นพรุ่งนี้เจอกันได้ไหมพี่พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสัมมาอาชีพชอบตามปกติและให้ดีกว่าเดิมดีไหมพี่เมื่อดีกว่าเดิมมันต้องประกอบไปด้วยคำต่อไปนี้คือขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเอาให้สุดขั้วไปเลยเหลือขอเหลือพอใครมาขอก็ยังเหลืออยู่ให้ไปเท่าไหร่ก็ยังเหลืออยู่เหลือให้ขออีกภาษาลุงสังเกตให้ดีๆนะครับเหลือขอเหลือพอเนี่ยโอเคเนาะพร้อมกันนี้ก็จะลืมทันวันที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สิงคารที่หามาได้จะได้มาทางตรงทางอ้อมประการใดนะครับได้มาระยะกระดัยก็ตามทีก็มาจากหยาดเหงื่อแรงงานแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานบรรดากลุ่มแม่บ้านนะครับแต่คนทำงานจะเป็นลูกก็ได้นะครับจะเป็นสามีก็ได้นั่นนะฮะเขาก็จะทำงานได้ก็จะส่งมาหาให้เราอยู่ได้กินนึกออกนะครับตรงนี้แม้ว่าตัวเราจะไม่ได้ประกอบอาชีพนอกบ้านเห็นไหมครับแต่คนออกจากบ้านไปประกอบอาชีพเขาจะมีส่วนได้มาจำให้ดีครับจำภาษาลุงให้ได้นะครับแล้วจะมันจะเป็นอย่างนั้นเองนะก็ขอให้เข้าใจสิ่งนี้ชาวพุทธกลุ่มสาธุต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะครับบุญคุณของผู้คนอื่นๆต้องคิดให้ได้ครับแล้วจะเจริญงอกงามอย่างเดียวบอกให้ทราบไว้นะง่ายๆคือไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาช่วยนะครับจำด้วยมันเป็นหลักคิดของเราแท้ๆหลักความเข้าใจของเราหลักความเชื่อมั่นของตัวเราเองโดยแท้โดยล้วนๆเลยนะครับแล้วมาประกอบกันกับคนข้างเคียงอยู่ใกล้ชิดติดกันพวกนี้นะครับนั่นๆนะก็ขอให้สรุปให้ได้อย่างนี้เอาไว้ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าไปหมดทั่วๆไปเป็นปึกแผ่นแก่นสารอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็อย่าลืมล่ะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม